ดีค่ะวันนี้ค่ะบทที่10ค่ะเราจะมาเรียนกันเรื่อง Internet Security หรือความปลอดภัยในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะหลายๆครั้งนะคะทุกคนก็ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการทำธุรกรรมต่างๆทางการเงินนะคะหรือว่าซื้อของหรือช้อปปิ้งออนไลน์นี่ก็เป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยในการที่เราจะใช้จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตค่ะเราลองมาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอาจารย์ชีฟค่ะ Look at this it said 20,000 baht was transferred from my bank account via online banking how could that happen are you sure you didn't do itOf course not. I haven't done anything online for months. Oh, my email account was hacked last week.